กับเข้าสู่ช่วงที่2นะครับของรายการ2หุ้นครับช่วงนี้เราจะไปคุยกับคุณสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าจำกัดมหาชนคุณสมพงษ์สวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณเอกครับวันนี้ซึมนะคุณสมพงษ์และซึมมาหลายวันแล้วด้วยมันซึมขึ้นไม่มัน 30,000 ล้านนะคุณสมพงษ์มัน 30,000 กว่าล้านใช่ใช่และยังไงเนี่ยทิศทางมันจะเป็นยังไงคือมองไม่ได้มองลงแล้วนะครับไม่ได้มองลงแล้วอย่างที่เรียนให้ทราบว่าเราเคยซ้อมหนีไฟกันมารอบนั้นนะแสนล้านที่ 1,300 กว่าจุดนะครับมันก็เปลี่ยนต้นทุนกันหมดละไม่ต้นทุนทุกคนกำลังอยู่แถว 1,460 ถึง 1,490 ประมาณนี้นะครับครับก็แต่ว่าจะขึ้นก็ยังเหนื่อยถ้าวอลลุ่มแค่นี้มันไม่เพียงพอสำหรับการที่จะเบรก 1,520 37,000 เองอ่ะคุณสมพงษ์วันนี้แต่ทุกอย่างมันก็เปลี่ยนได้ประเด็นนึงก็คือว่าฝรั่งแรงขายฝรั่งไม่มีอิทธิพลสำหรับเราแล้วนะครับนะครับก็คงไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดในช่วงต้นแล้วก็โอเคดีขึ้นเรื่อยๆตอนนี้มันลุ้นว่าจะมีวอลลุ่มแล้วเบรก5หรือ520หรือเปล่าครับนะครับแล้วก็ประเด็นของทีมสมมุติถ้าเบรกนะครับสมมุติว่าเบรกเนี่ยก็คงไม่เน้นในหุ้นใหญ่ๆแบงก์กรุงเทพไทยพาณิชย์อะไรพวกนี้คงไม่อ่ะครับคงจะเล่นกันในแง่ของ small cap ที่เนี่ยคือคักกันมากเลย small cap medium cap small cap เนี่ยก็จะมาเป็นเก่งกำไรกันสุดชีดอ่ะสนุกสนานกันนะครับแล้วก็อาจจะมีในหุ้นแนวโน้มไตรมาส4แนวโน้มผลประกอบการน่าจะดีอาจจะมีการเก่งกำไรกันล่วงหน้าขึ้นไปก่อนนะครับประมาณนั้นนะครับก็อยากทิ้งตรงนี้ว่าถ้าเกิดสมมติว่ามันขึ้นไปบวกพรุ่งนี้มาเลยนี้ทะลุ 1,520 แล้ววอลุ่มขึ้นไป 40,000 กว่าล้านก็พอแล้วสำหรับตลาดแปลว่าอะไรแปลว่าประเด็นแรกคุณสมมุติมองว่าจะขึ้นไป 1,520 มองว่าตรงนั้นเป็นนัยยะสำคัญครับแล้วพรุ่งนี้ก็จะมีเหตุการณ์สำคัญสำหรับประเทศไทยนะครับครับก็ไปดูว่าตลาดจะมีแอคชั่นยังไงตรงนั้นถ้าเกิดตลาดดีใจขึ้นไปแล้ววอลุ่มมาเบรก 1,520 ได้มันก็อาจจะมีเขาเรียกอะไรมีแซนต้าตัวนึงภายในครึ่งปีนี้นะครับประมาณนั้นคือเดี๋ยวก่อนนะหลักๆคือน้ำหนักให้ขึ้นมากกว่าไป 1,520 ถูกไหมฮะหลักๆคือไม่มองว่ามันถ้าลงไม่เยอะถ้าลงไม่เยอะแต่ขึ้นยังไม่เห็นสัญญาณเพราะว่าวอลุ่มยังไม่มาแต่หวังไว้เฉยๆว่าถ้าวอลุ่มมาแล้วมันเบรกได้อะไรเงี้ยนะครับครับเราก็จะได้เอ็นจอยของมันไปอย่างนี้ต้องทำตัวยังไงคนที่มีหุ้นกับไม่มีหุ้นเอางี้ดีกว่าต้องทำตัวยังไงพูดถึงไม่มีหุ้นก็ไม่ได้เสียเปรียบเลยนะครับครับราคาหุ้นเองก็ยังอยู่แถวๆนี้เพียงแต่ว่าประเด็นคือต้อง selective buy เป็นต้องซื้อให้ถูกตัวครับต้องซื้อให้ถูกตัวเพราะว่าตลาดช่วงนี้ก็ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งตลาดจะไซด์เวย์อยู่ระหว่าง 1,480 ถึง 1,510 ครับไปเรื่อยๆก็ได้ครับอันนั้นก็ได้เพียงแต่ว่าถ้าอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องดูดัชนีเยอะนะครับไม่ต้องดูดัชนีแล้วก็เล่นไปหลายตัวนี้กราฟสวยขึ้นมาพร้อมวอลุ่มพร้อมตามมันเบรกแนวต้านแล้วมันวิ่งขึ้นนะครับซึ่งช่วง2อาทิตย์นี้เป็นอย่างนี้นะครับหลายๆตัวเลยหลายตัวก็ขึ้นแบบเบรกแนวต้านทำออทามไฮบนแถวเลยนะครับสำหรับมีเดียมแคปนะครับครับครับคือสรุปเลยก็คือว่าประเมินถึงเรื่องของการน้ำหนักลงเนี่ยไม่ให้ลงแล้วแหละแต่ว่าขึ้นไม่ขึ้นรอผ่าน 1,520 คือเรื่องเฟดอะไรเฉยๆแล้วไม่ตลาดไม่ได้สนใจแล้วแล้วก็จากนี้ไปฝรั่งเองก็จะขายน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ไปเที่ยวแล้วแหละฝรั่งมันทิ้งกระเบลแล้วในเดือนธันวาอันนี้ถ้าตลาดจะขึ้นก็จะเป็นการเก็งกำไรกันเองของพวกเราเองนะครับครับครับกลุ่มหุ้นกลุ่มไหนหรือตัวไหนที่น่าสนใจครับก็จะเป็นสเปกคูลเลตตัวมีเดียมแคปนะครับยกตัวอย่างกับ BJC นะครับซึ่งเขานิยมมาไปทำ DW คือต้องอิงกับพวก DW ด้วยนะเพราะนั้นมันจะมี market maker เข้ามาซัพพอร์ตราคาหุ้นนะครับหลายตัวนะครับ
หลายๆตัวก็ยังมันขึ้นมาเยอะอย่าง GL MATLS แต่ก็มองว่ายังไปได้อีกไปได้พอสมควรนะครับถ้าเล่นตามผลประกอบการในไตรมาส4ที่คาดว่าจะออกมาดีเนี่ยก็ยังคงมองว่า2ตัวที่ไตรมาส4นี้จะออกมาดีกว่าที่ดีเลยอ่ะนะครับก็จะเป็นตัว IVL IRC พวกนี้ครับผมว่ามาถึงตลาดช่วงของการเล่นสนุกนะจะเป็นตลาดที่คนไทยชอบตัวเล็กไม่เล็กไม่ใหญ่ตัวสิบกว่าบาทอะไรขนาดเนี้ยแล้วก็ไม่ต้องมาอิงฝรั่งมากก็เล่นกันเป็นรอบๆไปครับครับกลยุทธ์การลงทุนเลยครับสรุปเลยครับก็เก็งกำไรไปหลายตัวไม่ต้องดูดัชนีเยอะเว้นแต่ว่าดัชนีทะลุ 1,520 นั้นก็มาดูกันหน่อยว่าตลาดกำลังจะมีแรลลี่ก่อนสิ้นปีอีกรอบหนึ่งครับครับเอาละครับชัดเจนครับขอบคุณมากครับคุณสมพงษ์ครับสมพงษ์เบญจเทพนันท์นะครับบริษัทหลักทรัพย์ไอล่าครับเอาละครับช่วงนี้ผมเปิดสายครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับผมเปิดสายแล้ว ที่เบอร์026786761นะครับ026786761ท่านที่มีคำถามปรึกษาการลงทุนเรียนเชิญนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูคำถามใน Facebook ด้วยนะฮะวันนี้มีคำถามอะไรเข้ามา Facebook ก็เหมือนเดิมครับเบอร์ www.facebook.com/aekpiwtaya สายแรกมารออยู่แล้วครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ครับขอถามตัว Advance ค่ะแนวรับแนวต้านนะคะติดอยู่ตอนนี้ซื้อมา156ได้ครับครับขอบคุณครับ ICT ระยะสั้นเสียเปรียบนิดหน่อยนะครับเพราะว่าเรื่องของ 4G ที่ประมูลไปมันก็มีค่าใช้จ่ายนะครับแนวต้านอยู่ประมาณ146-148ครับแนวรับลงไปถึง135โดยประมาณครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยานครับครับสวัสดีครับถามหุ้นเก็งกำไรนะครับ2ตัวต้องปิดเสียงทีวีเสียงวิทยุก่อนครับไม่งั้นมันจะก้องไปก้องมาฮะขออนุญาตครับคือคุณพี่ที่โทรเข้ามาเนี่ยถ้าไม่ปิดเสียงทีวีเสียงวิทยุเนี่ยนะฮะเสียงกล้องครับเชิญครับดูเทคนิคให้หน่อยครับไทยอินเตอร์กับบ้านปูครับได้ครับไทยอินเตอร์นะครับแนวรับอยู่ที่24แนวต้าน25อาจจะขึ้นแต่ไม่แรงแต่ไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่บ้านปูคล้ายๆกันครับคือไม่น่าสนใจคือหุ้นพวกนี้มันเหมือนหุ้นขึ้นมาแล้วอะฮะนะครับไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่แนวรับ18แนวต้าน20ครับบ้านปูขอได้รับแนวต้านเดมโก้กับแพทินัมเดมโก้แนวรับอยู่ที่7ต้นๆ นะครับแนวต้าน8นะครับแพทินัมแนวรับอยู่ที่7.1 แนวต้านอยู่ 7.5 ครับดูต่อนะฮะเข้าเก็งกำไรโพลีน2.28 หลุดเท่าไหร่ต้องคัดครับแนวรับโพลีนอยู่ที่2.24 ครับดูต่อนะฮะสายต่อไปเรียนเชิญครับเรียนจะถาม ITD นะครับแนวรับแนวต้านครับ ITD นะฮะครับผมได้ครับฟังทางทีวีครับ ITD แนวรับแนวต้านนะฮะดูกราฟเลยฮะ ITD แนวรับอยู่ 4.86 ครับแนวต้านอยู่ประมาณ 5.3 ครับระยะสั้นต้องรอตลาดหน่อยฮะถ้าตลาดซึมๆคงยากครับสายต่อไปเรียนเชิญครับสวัสดีค่ะจะถามแนวรับแนวต้าน SPTI ค่ะ SPTI นะฮะ SPTI SPTI นะฮะค่ะใช่หรือเปล่าเอ่ยSTPI หรือเปล่าฮะถ้า STPI แนวรับอยู่10บาทนะฮะแนวต้าน 11.50 วันนี้เข้ามาเก็งกำไรนะฮะคือกระช่างนี้เนี่ยวันแรกเนี่ยคงไล่ต่อแล้วครับแต่ว่าวันที่2เดี๋ยวนี้ก็ต้องระวังนิดนึงครับสายต่อไปเรียนเชิญครับครับผมแนวรับแนวต้านเซนเทลครับผมเซนเทลนะฮะเซนเทลครับเซนเทลเซนท่านนะครับโอเคครับครับเซนเทลแนวรับอยู่ที่37แนวต้านอยู่40ครับถ้าจะวิ่งรอบต้องผ่าน40ครับแนวรับแนวต้าน AOT BEM นะฮะ
AOT แนวรับอยู่ที่370แนวต้าน400ครับไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ครับแล้วก็ BEM แนวรับอยู่ที่7.50 บาทแนวต้านใกล้ๆ8 บาทครับแล้วก็มีต่อนะฮะ TFG แนวรับแนวต้าน TFG โอ้โหอ๋อทำไฮฮะราคาแนวรับ7 บาทแนวต้าน8 ต้นๆฮะแต่ราคาแถวนี้ก็ทำใจลำบากฮะครับก็จริงๆแล้วก็ฝากไว้อีกเรื่องนึงนะครับประมาณต้นเดือนมกราคมผมจะสอนวิเคราะห์เทคนิคนะครับเป็น Advanced Technical นะครับเหมาะสำหรับท่านที่สนใจจะวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบจริงจังนะครับไม่จำเป็นต้องเก่งมาก่อนนะฮะถ้าท่านที่วิเคราะห์เป็นแล้วเก่งแล้วถูกแล้วไม่ควรมาเรียนฮะใช้วิธีที่ท่านใช้อยู่ผมจะนำสิ่งที่ผมใช้มาตลอด20กว่าปีมาสอนนะครับเป็นเคล็ดลับเพราะฉะนั้นผมก็คงจะไม่สอนเบสิกว่ากดเครื่องยังไงนะครับแต่จะสอนเลยว่าใช้วิเคราะห์ยังไงใช้เวลาเรียนวันครึ่งนะครับเรียนแบบจริงจังเลยท่านที่สนใจนะครับรอติดตามนะครับหรือโทรไปสอบถามก่อนที่เบอร์0817838888ก็ได้นะครับรอติดตามประมาณต้นปีฮะกะไว้เสาร์อาทิตย์แรกหลังปีใหม่เอาละครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วครับพบกับผมใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ